ชุมชนแพร่น้ำแดงเนี่ยมันขัดแย้งเรื้อรังกันมาตั้ง20กว่าปีการแก้ไขทำความเข้าใจระหว่างฝั่งน้ำจืดน้ำเค็มเนี่ยที่สามารถแก้ไขได้โดยสันติวิธีเนี่ยใช้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเอามารับใช้แก้ไขปัญหาทีนี้ความสำคัญของมันเนี่ยอยู่ที่กระบวนการในการคิดและการทำเท่าๆกับเป้าหมายแล้วก็มีภาคส่วนต่างๆเข้ามาร่วมไม่ว่าจะสกว.หอการค้าสถาบันอุดมศึกษาแล้วก็ภาคราชการในท้องถิ่นเพราะนั้นขอบเขตในการร่วมคิดร่วมทำอันนี้เนี่ยมันมีความหมายมากทีนี้พอเราบริหารน้ำโดยไปขีดเส้นแบ่งจืดเค็มถาวรขึ้นมาปัญหามันก็เกิดความยืดหยุ่นมันหายไปเรายกน้ำกร่อยที่ขั้นอยู่ตรงกลางทิ้งไปเอาน้ำจืดกับน้ำเค็มมาประจันหน้ากันซีกหนึ่งทำนาข้าวบ่อปลาสวนผักซีกหนึ่งทำนากุ้งซึ่งพฤติกรรมการใช้น้ำขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงมีเพียงบานประตูเหล็กบางๆแผ่นเดียวกั้นอยู่สายน้ำให้คุณประโยชน์ต่อมนุษย์เสมอมาเช่นเดียวกับสายน้ำแม่กลองที่เป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตในจังหวัดสมุทรสงครามแห่งนี้แม้เป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดของประเทศแต่ที่นี่กลับมีลำคลองน้อยใหญ่มากมายกว่า300คลองเชื่อมโยงกับเส้นทางน้ำขนาดเล็กเช่นแพรกลำรางลำประโดงอีกนับพันสายอันเป็นลักษณะเฉพาะของพื้นที่ซึ่งมีระบบนิเวศแบบ3น้ำคือน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มซึ่งวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของผู้คนจะสอดคล้องสัมพันธ์กับระบบน้ำและลมด้วยสภาพที่ตั้งลาดเอียงและต่ำทำให้ตำบลแพรกน้ำแดงมีลำคลองรองรับการระบายน้ำมากถึง36สายและที่นี่สายน้ำไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นปัญหาและต้นเหตุแห่งความขัดแย้งน้ำมีนิดมีหน่อยเนี่ยเขาจะเปิดน้ำในความรู้สึกของเราว่ามันไม่ถูกเลยเออแล้วจะเปิดอย่างเดียวผักภาระมาให้เราเนี่ยซึ่งพอเราพูดไปเขาโกรธแค้นเราเคืองเราว่าเราเนี่ยเอาแต่ได้ก็โมโหนะว่าทำไมทีเราเปิดไม่ให้เปิดเพราะว่าเราเสียหายเพราะเราทำนาเนี่ยพอปีหนึ่งเราได้ครั้งเดียวรายได้เราก็แทบจะไม่มีเลยมีแต่นาอย่างเดียวทำยังไงที่จะไม่ให้ย้อนกลับไปในช่วงปี2521ถึง2523มีการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อกักเก็บน้ำปริมาณน้ำจืดในคลองลดลงมากส่งผลให้ตำบลแพรกน้ำแดงประสบกับปัญหาน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่เรือกสวนไร่นาทำให้ผลผลิตเสียหายกรมชลประทานจึงได้ก่อสร้างประตูระบายน้ำป้องกันน้ำเค็มในเขตคลองสำคัญตลอดแนวเหนือจดใต้ทั้งหมด15ประตูแต่สามารถปิดเปิดประตูได้จริงเพียง10ประตูส่วนประตูที่เหลือไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะเป็นลำคลองที่ไม่มีน้ำไหลผ่านการสร้างประตูครั้งนี้ได้แบ่งแยกพื้นที่แพรกน้ำแดงออกเป็นฝั่งน้ำจืดและเค็มอย่างชัดเจนปัญหาและความขัดแย้งอย่างรุนแรงคงไม่เกิดขึ้นหากอาชีพของฝ่ายหนึ่งไม่ไปสร้างความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเป็นปัญหาระหว่างฝ่ายน้ำเค็มและน้ำจืดที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยนี่เป็นอีกวันหนึ่งที่ปัญญาตกทองกำลังจะมีรายรับจากการขายกุ้งแชบ๊วยและกุ้งกุลาดำกุ้งน้ำเค็มซึ่งเขาเลี้ยงไว้ในบ่อข้างบ้านต้องอาศัยเวลากว่าครึ่งเดือนกว่าจะได้กุ้งที่โตเต็มที่และขายได้ราคาดีเพราะบ่อกุ้งที่เลี้ยงตามธรรมชาติแบบนี้ต้องอาศัยน้ำเค็มจากลำคลองธรรมชาติเป็นหลักช่วงน้ำขึ้นก็ผันน้ำเข้าบ่อได้ทั้งลูกกุ้งและแพลงต้อนซึ่งเป็นอาหารของกุ้งด้วยหากน้ำจืดจากทางเหนือไหลลงมามากจะผสมกับน้ำเค็มกลายเป็นน้ำกร่อยซึ่งเหมาะต่อการเจริญเติบโตของกุ้งทะเลแต่คงไม่ดีแน่หากน้ำจืดที่ปล่อยออกมาเต็มไปด้วยแก๊สพิษและตะกอนดินเลนที่เน่าเสียถ้าเราสูบน้ำเข้าไปเนี่ยหรือจำเป็นต้องสูบเนี่ยนะบางครั้งรู้
แต่มันจำเป็นต้องสูบเข้าไปเนี่ยมันก็เสียหายก็มันเปิดกู้ไม่ได้นะเคยเปิดได้คืนนะ3,000-4,000-5,000-6,000อะไรเงี้ยในรอบน้ำหนึ่งเนี่ยเราจะได้3,000-4,000-4,500,000อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เลยคนก็เป็นหนี้เป็นสินกันทั้งตำบลน่ะเกี่ยวกับเรื่องประตูเนี่ยกุ้งกุลาดำตัวเคืองปลาทะเลหลากหลายชนิดในลำคลองธรรมชาติช่วยให้ชาวบ้านฝั่งน้ำเค็มมีรายได้เลี้ยงครอบครัวสมศักดิ์ใช้เวลาในช่วงบ่ายออกทอดแห่ไปตามลำคลองแพรกหนำแดงจากเด็กจนโตเขาได้สัมผัสธรรมชาติสองฝากฝั่งคลองที่เต็มไปด้วยพันไม้ซึ่งเติบโตได้ดีในบริเวณน้ำเค็มและมีนกนานาชนิดเป็นเพื่อนร่วมทางตลอดลำคลองหากน้ำเน่าเสียอาชีพของเขาจึงได้รับผลกระทบอย่างมากน้ำข้างในนะมันมีน้ำเสียน้ำแก๊สแอมโมเนียอะไรของเขานี่เลยเยอะแยะไปหมดเลยพอมันดำคลักออกมันก็หมดเลยเสียทั้งคลองดินนี่ดำไปครึ่งดินเลยนะครึ่งคลองเลยนะคือพอเปิดปุ๊บมันโดดทั้งคลองเลยโดดกาวหมดทั้งคลองเลยแล้วขึ้นตะลิงตายหมดมันจะติดข้างลิงตายหมดไอ้ที่ไหนเขาจับได้ข่ายก็จับกันไปข่ายแต่ก็วันเดียววันนั้นแล้วก็ไม่ได้อีก3-4-5เดือนนี่มันจะเป็นอย่างนี้ทุกช่วงถ้าหากว่าเปิดน้ำเปิดประตูออกมาคุณสมบูรณ์แดงอรุณเป็นหนึ่งในเกษตรกรฝั่งน้ำจืดที่ยึดการทำนาเป็นอาชีพหลักชีวิตของเขาจึงผูกพันอยู่กับสายน้ำอย่างแนบแน่นแต่มาวันนี้สายน้ำกำลังสร้างปัญหาให้กับอาชีพของพวกเขาข้าวเนี่ยผมบอกไปนิดนึงว่าถ้าเราเนี่ยถ้าเราวานข้าวเนี่ยต้องรีบให้น้ำแห้งให้เร็วที่สุดถ้าน้ำไม่แห้งเนี่ยข้าวงอกแล้วเนี่ยจะเน่าหมดเลยนะเนี่ยเราถึงได้ว่าถ้าวานปั๊บจะต้องระบายน้ำให้แห้งในพันวันหรือ2วันเนี่ยถ้าน้ำไม่แห้งข้าวงอกของเราเนี่ยอยู่ในใต้น้ำจะตายหมดเราถึงต้องรีบระบายน้ำต้องใช้เวลานานเป็นปีกว่าจะได้ปลาสลิดที่โตเต็มที่และได้จำนวนมากขนาดนี้เช้าวันนี้ทุกคนจึงเร่งเอาปลาขึ้นจากบ่อหลังจากที่เริ่มปล่อยน้ำออกลงสู่คลองตั้งแต่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาการเลี้ยงปลาสลิดของชาวแพรกหนำแดงนิยมเลี้ยงแบบธรรมชาติเมื่อน้ำจืดเต็มฝั่งคลองเกษตรกรจะวิทย์น้ำจากคลองกลับเข้าสู่บ่อน้ำเน่ามีผลมาอันดับหนึ่งในหมดว่าถ้าเราช่วงที่เราฟักปลาอยู่เนี่ยถ้ามีน้ำเน่าน้ำเสียมาเนี่ยวิทย์เข้าไปลูกปลาก็จะตายหมดก็เหมือนคนเราถ้าไปมันก็ไปถูกไอ้สิ่งที่ไม่ดีหรือว่าไปก็เหมือนถูกยาน้ำเน่าก็เหมือนปลาที่ถูกยาก็ต้องน็อกหมดตายหมดรูปแบบประตูของทางกรมชลประทานนั้นเวลาเปิดประตูน้ำจะใช้วิธีชักจากก้นคลองทำให้น้ำไหลผ่านได้เพียงช่องเล็กๆกลางประตูและยังผลักออตกรดินเลนแก๊สไข่เน่าแอมโมเนียที่เน่าเหม็นและสารพิษต่างๆทะลักมายังฝั่งน้ำเค็มเมื่อเกษตรกรใช้ยาฆ่าแมลงในแปลงเพาะปลูกทำให้เกิดสารพิษตกค้างและไหลลงสู่ลำคลองน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งที่เข้ามาตั้งในพื้นที่ทำให้เกิดตะกอนสะสมรวมทั้งน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงหมูจากจังหวัดราชบุรีทำให้น้ำในคลองเน่าเสียอย่างหนักคนน้ำจืดต้องขอให้ทางชลประทานปล่อยน้ำดีออกมาไล่น้ำเสียออกไปซึ่งต้องเปิดประตูระบายน้ำเพื่อให้ไหลลงสู่ทะเลเมื่อเปิดน้ำออกตะกอนเหล่านี้จะฟุ้งกระจายส่งผลให้สัตว์น้ำตายยกคลองรวมทั้งบ่อกุ้งบ่อปลาทะเลแต่เมื่อปิดประตูน้ำฝั่งน้ำจืดก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกันเพราะส่งผลให้น้ำในลำคลองเน่าเสียเนื่องจากน้ำไม่มีการไหลเวียนและยังเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เหนือประตูน้ำด้วยเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยก็จะมีอารมณ์ร้อนในการทั้งสองฝ่ายทีนี้อีกฝ่ายเนี่ยจะยกพวกมาเปิดเนี่ยแล้วก็อีกฝ่ายเนี่ยก็จะยกพวกไปประจันหน้ากันไม่ให้เปิดก็จะทะเลาะกันเนี่ยพอทะเลาะกันทีก็ทางผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.เนี่ยก็จะเรียกไปคุยในแนวประสานพอไปก็ตั้งกฎเกณฑ์กติกาพอตั้งมาแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายไม่สามารถที่จะทำตามกติกาได้เขาจะมีคณะกรรมการเขาว่าต้องเปิดประมาณ7-8-9ทุกเดือนนะฮะเจ็ดข้าม8ข้าม9ข้ามของทุกเดือนฝั่งน้ำเค็มเนี่ยมันจะเขาจะทำเขาจะไม่สนใจว่าทางนี้จะมีปัญหาอย่างไรเขาก็ทำเข้าไปดันน้ำเข้าบ่อกุ้งบ้างอะไรบ้างในช่วงนี้ทีนี้เรามีทางชาวนามีปัญหาปั๊บก็จะขอเปิดเขาเปิดเขาก็ไม่มีเวลาที่จะทำกินเรื่องนั้นฮะ
นี่พอชาวบ้านทะเลาะกันมาประชุมกันเนี่ยก็ใช้อารมณ์ชาวบ้านน้ำจืดก็ใช้อารมณ์ชาวบ้านน้ำเค็มก็ใช้อารมณ์รัฐก็พยายามให้คนไม่ทะเลาะกันน่ะแล้วประชุมแล้วก็เลิกกันไปมีปัญหาที่ก็เรียกประชุมทีไม่ได้กัดติดกับปัญหาชาวบ้านรู้สึกสิ้นหวังเพราะแม้แต่ภาครัฐยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้หรือว่าพวกเขาต้องแบกรับกับปัญหานี้ไปตลอดชีวิตก็ตามประชาคมไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลไปฟังที่มหิดลเนี่ยก็มีอาจารย์ทิพวรรณศรีจันทร์อาจารย์สุวิดาแล้วก็อาจารย์เอี่ยมอาจารย์3ท่านเนี่ยก็คุยให้ฟังแล้วก็สโลแกนของสกว.ว่าสร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาท้องถิ่นอะไรเนี่ยแล้วคิดว่าฟังแล้วเนี่ยก็พอมีความเข้าใจอยู่บ้างแล้วก็อยากจะทำคือมันเหมือนพอฟังอาจารย์3ท่านเนี่ยมันปิ๊งอ่ะคิดว่าเอ๊งานเนี่ยถ้าเอางานนี้มาใช้บ้านเรามาสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับคนบ้านเราเนี่ยผมว่ามันน่าจะแก้ปัญหาเรื่องประตูน้ำเนี่ยได้คุณปัญญาจึงกลับมาปรึกษากับเพื่อนๆฝั่งน้ำเค็มหลังจากนั้นจึงได้เสนอร่างโครงการวิจัยเรื่องน้ำเสียจากโรงงานและประตูน้ำเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสกว.สำนักงานภาคแต่การทำงานวิจัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะหากโจทย์วิจัยไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจไม่ตรงกับปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนเวลาเขียนโครงการมาเนี่ยก็ชาวบ้านมุ่งเป้าไปที่จะแก้ปัญหาเรื่องการแก้ไขเรื่องประตูน้ำของชนประทานนะครับซึ่งการเสนอมาแบบนี้นะครับก็จะทำให้มีคนเป็นจำเลยของเรื่องนะครับก็อาจจะเป็นชนประธานหรืออีกฝ่ายหนึ่งที่มีความขัดแย้งนะครับบทบาทของพี่เลี้ยงก็ลงมาช่วยในการที่จะปรับปรุงตกแต่งโครงการแล้วก็ทำความเข้าใจกับชาวบ้านว่าโครงการของสกว.เนี่ยนะครับหรืองานวิจัยท้องถิ่นเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นโครงการที่จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันโดยใช้ข้อมูลในการแก้ปัญหานะครับเพราะนั้นพี่เลี้ยงนักวิจัยมีบทบาทอย่างมากในการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทีมนักวิจัยมีการพูดคุยกันกับชาวบ้านมากกว่า10ครั้งเพื่อให้โจทย์วิจัยมีความชัดเจนที่สุดทางอาจารย์ก็บอกให้กลับมาปรับโจทย์ใหม่เพราะว่ามันมีโจทย์มีจำเลยมันไม่ใช่ก็กลับมาพัฒนาโจทย์มาชวนเพื่อนเนี่ยมาคิดมาพัฒนาโจทย์กันใหม่ก็พัฒนาโจทย์อยู่ปีกว่าแต่ผมก็มองว่ามันก็เป็นการดีเพราะพวกเราเนี่ยความรู้น้อยส่วนใหญ่ก็ป.4 ป.7 กันเราก็ทำมากินอย่างเดียวไม่เคยคิดเรื่องไอ้งานวิจัยเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวจากการพูดคุยระหว่างพี่เลี้ยงกลุ่มผู้เสนอโครงการและชาวบ้านกว่า10ครั้งใช้เวลายาวนานข้ามปีจึงได้โจทย์วิจัยที่ชัดเจนชื่อโครงการวิจัยถูกปรับแก้โดยใช้ชื่อโครงการวิจัยว่ารูปแบบการจัดการน้ำในคลองตำบลแพรกน้ำแดงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามองค์ประกอบของทีมวิจัยหลักซึ่งเดิมมีเพียงชาวบ้านฝ่ายน้ำเค็มถูกปรับเสริมให้สมบูรณ์ด้วยทีมวิจัยจากฝั่งน้ำจืดก่อนจะเริ่มต้นทำงานความล้มเหลวของการจัดเวทีประชุมยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำทำให้ทีมวิจัยต้องปรับแผนกิจกรรมใหม่จากเดิมที่กำหนดจัดเวทีใหญ่เชิญคนจาก6หมู่บ้านเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจถึงเป้าหมายของการทำงานวิจัยและระดมข้อมูลปัญหาการใช้น้ำเพียง1ครั้งมาเป็นการจัดเวทีเล็กๆทีละหมู่บ้านในช่วงแรกทีมวิจัยต้องใช้ความมานะอดทนและพยายามเป็นอย่างยิ่งเพื่อชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจการประชุมแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมเพียง10กว่าคนและบางครั้งไม่มีเลยครั้งแรกเราตามอบต.เขาไปอบต.เคลื่อนที่สัญจรไปตามหมู่ไปตามหมู่บ้านแต่ละหมู่เขาก็ไปรับฟังปัญหาของแต่ละหมู่พอไปแล้วก็เกิดชาวบ้านที่เขาเข้าร่วมเวทีเขาเมาไปคุยเนี่ยมันก็จะมีคนบอกว่าอย่ามาเลยอย่ามาคุยเลยไม่ได้อะไรหรอกไร้สาระบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแม้จะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อทีมวิจัยยังคงจัดเวทีพูดคุยกับชาวบ้านโดยยึดหลักว่าคนมากก็คุยคนน้อยก็คุยเอาคนที่มีใจก่อนพร้อมกันนั้นได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาเรื่องน้ำไปด้วย
ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือในตรงนี้ยากที่สุดทำยังไงที่จะดึงคนให้เขาเนี่ยเข้ามาร่วมจะเชิญชวนด้วยปากตัวเองด้วยปากเองโดยมากจะเราจะไม่ใช้หนังสือเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราฝากไปเนี่ยอาจจะไม่ถึงเราพยายามเนี่ยดึงบอกคนนู้นบอกพี่บอกพี่บอกน้องทุนยายถ้าผมจะเอากลุ่มของผมตรงเนี้ยเข้ามาเป็นแกนนำซะก่อนผมก็เองก็จะเอาคนน้ำเค็มเนี่ยไปคุยคนน้ำจืดแล้วให้พี่สมบูรณ์เนี่ยชวนคนน้ำจืดมาคุยคนน้ำเค็มซึ่งมันหนึ่งเลยอาจจะเห็นได้เลยว่าความสัมพันธ์กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยที่ชาวบ้านไม่รู้ตัวตลอดระยะเวลาหลายเดือนของการจัดเวทีพูดคุยทั้งกลุ่มใหญ่กลุ่มย่อยส่งผลให้ชุมชนฝั่งน้ำเค็มและชุมชนฝั่งน้ำจืดเข้าใจปัญหาของแต่ละฝ่ายมากขึ้นเริ่มพูดจากันบนพื้นฐานของเหตุผลที่มาจากข้อมูลที่แท้จริงความเอื้ออาทรที่เคยเลือนหายไปจากใจของใครหลายๆคนค่อยๆกลับคืนมาช้าๆจากความบาดหมางไม่ไว้วางใจกลายมาเป็นความร่วมมือกันข้อมูลจากเวทีถูกนำมาสรุปวิเคราะห์ร่วมกันเป็นระยะบทสรุปจากข้อมูลที่ทีมวิจัยรวบรวมได้ในเบื้องต้นคือประตูระบายน้ำเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทีมวิจัยจึงเดินหน้าเพื่อค้นหาทางออกอีกครั้งด้วยการหาข้อมูลเกี่ยวกับประตูน้ำเพิ่มเติมโดยครั้งนี้ได้ให้แกนนำของแต่ละหมู่บ้านเชิญผู้เฒ่าผู้แก่มาร่วมวงสนทนาเพื่อสืบค้นถึงวิธีการจัดการน้ำในอดีตซึ่งทำให้ทีมวิจัยรู้ว่าแพทย์น้ำแดงมีการสร้างประตูกั้นน้ำจืดน้ำเค็มมากว่า100ปีแล้วจึงเกิดข้อสงสัยว่าแล้วทำไมประตูน้ำในอดีตจึงก่อให้เกิดปัญหาเช่นในปัจจุบันพอเราลงไปพูดคุยเราทำให้เรารู้ว่าภูมิประเทศว่าน้ำจืดอยู่สูงกว่าน้ำเค็มภูเขาอยู่ที่สูงทะเลอยู่ที่ต่ำตำบลแพร่น้ำแดงเป็นตำบลที่น้ำผ่านพอเราลงเวทีไปเนี่ยเราทำให้เกิดเราได้ความรู้เป็นภูมิปัญญาของคนน้ำเค็มซึ่งเขาใช้ท่อดันน้ำเนี่ยเวลาดันน้ำไปเนี่ยฝาท่อจะเปิดเองแล้วก็ปิดเองเมื่อคุยกันลงไปในรายละเอียดก็พบว่าประตูน้ำของชาวบ้านสมัยก่อนเป็นบานไม้ใส่ลงไปทีละชิ้นเวลาน้ำมากชาวบ้านจะดึงบานด้านบนออกเพื่อระบายน้ำและนี่เองคือที่มาของคำถามสำคัญในเวลาต่อมานั่นคือถ้าจะสร้างประตูที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับชาวบ้านควรทำอย่างไรวันนี้ชาวบ้านได้ช่วยกันระดมความคิดออกแบบประตูใหม่อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการทำประตูของคนบ่อกุ้งมาดัดแปลงโดยให้คุณอุมาศิลาวงศ์นักวิจัยท้องถิ่นอีกท่านหนึ่งเป็นคนเขียนแบบประตูน้ำตามแนวคิดของชาวบ้านมันหาข้อยุติไม่ได้ไงไอ้บานประตูของชุมชนที่เขาทำไว้เขาทำแบบปิดตายเลยมันปิดแบบแข็งๆเลยเนี่ยมันไม่มีความยืดหยุ่นอยู่ของในบานใช่ไหมนี่ระดับของคนใช้น้ำทั้งสองฝั่งไม่เท่ากันคนน้ำจืดเขาก็เวลาน้ำเยอะเขาก็อยากจะเปิดแต่ไปช่วงที่คนทำกุ้งทางฝั่งน้ำเค็มเขากำลังเปิดกุ้งอยู่เนี่ยเราก็เปิดไม่ได้ก็มีปัญหาขัดแย้งกันมาตลอดระหว่างคนสองฝั่งสองฝั่งของผมตรงนี้ก็หมายความว่าผู้ใช้น้ำจืดกับผู้ใช้น้ำเค็มทีมนักวิจัยท้องถิ่นต้องนำข้อมูลที่ได้และแบบร่างของประตูน้ำแบบใหม่มาขอความเห็นจากชาวบ้านทั้งสองฝั่งอีกหลายครั้งชาวบ้านก็ยังไม่มีส่วนร่วมจนกระทั่งพี่มโนกนะครับได้มาเขียนแผ่นบานประตูขึ้นมาชาวบ้านก็เห็นก็ยังไม่เห็นยังไม่มาอยู่ตรงนั้นยังไม่มาจนกระทั่งเราได้รูปแบบจริงๆแล้วมีรูปภาพมาให้ชาวบ้านเนี่ยผมจัดเวทีแล้วก็จัดเวทีให้ชาวบ้านมาเห็นรูปที่พี่มโนกวาดน่ะขึ้นมาชาวบ้านก็จะเริ่มสนใจมันเป็นมันก็ดีนะมันพอเราทำประตูตรงนี้มันเป็นแบบด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านจึงได้บทสรุปร่วมกันว่ารูปแบบของประตูต้องมีความกว้างเท่ากับลำคลองเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีต้องมีบานทึบอยู่ด้านล่างให้บานระบายน้ำอยู่ด้านบนเพื่อป้องกันการไหลทะลักของตะกอนบานประตูสามารถเปิดปิดได้เองโดยใช้หลักการไหลของน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเมื่อมีน้ำจืดมากเหลือใช้ประตูจะเปิดระบายออกและเมื่อน้ำเค็มหนุนขึ้นประตูจะปิดเองตามแรงดันน้ำธรรมชาติจากภูมิปัญญาชาวบ้านสู่นวัตกรรมใหม่นี่คือความหวังของชาวบ้านแพรกน้ำแดงเป็นความหวังที่จะคลี่คลายปัญหาที่สั่งสมมายาวนานแต่การจะเปลี่ยนประตูที่มีอยู่เดิมเป็นประตูแบบใหม่ตามแนวคิดของชาวบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายรัฐรวมทั้งงบประมาณสำหรับทำบานประตูใหม่ทีแรกก็จะไม่ยอมตอนหลังก็ยอมให้ทำแต่ว่า
ยอมให้ทำโดยที่ว่าไม่ให้ใช้ประตูของเขาให้ไปทำให้รูปแบบเอาไปเอาประตูของเราเนี่ยมาทำเองเพราะว่าทำถ้าเกิดมันไม่ได้ผลขึ้นไปเราจะได้เอาประตูตัวนั้นเขาจะได้กลับมาใส่อย่างเก่าก็เหมือนประตูเหมือนบันทดลองเขาก็บอกไม่มีงบนะกรอจังหวัดมติกรอจังหวัดบอกให้ทำตามเนี่ยเขาบอกไม่มีงบพอเราให้อบต.เขียนแบบเขาบอกทางอบต.ไม่มีช่างไม่จบวิศวกรเราให้เขาเซ็นเขาก็ไม่ทำเขาบอกว่าเขาไม่ใช่หน้าที่เขาแล้วบานของเขาเนี่ยเราก็อยากจะเอาไปเจาะใหม่ช่วงแรกเขาก็ไม่ให้เขาบอกถ้าจะทำเอาบานเขาขึ้นไปแล้วก็เอาบานของเราไปใส่ใหม่แต่ตอนหลังนี่เขาก็ยอมให้ทีมวิจัยจึงนำข้อมูลและรูปแบบประตูไปเสนอต่อหน่วยงานต่างๆเราก็พยายามให้รัฐเนี่ยมาเรียนรู้ร่วมกันกับเราตอนเราก็อย่างที่บอกว่าเราไปนำเสนอทุกช่องทางถ้ามีโอกาสได้นำเสนอเราก็จะไปเพื่อให้เขารู้เราว่าเราคิดอย่างไรเราทำอย่างไรเราเป็นอย่างไรให้เขามาคิดกับเราทีนี้จากการที่เราไปเนี่ยก็ทำให้ชลประทานเนี่ยยอมให้เราทดลองบานประตูที่เหลือแล้วก็ทางผู้ว่าเองก็สั่งให้อบจ.เนี่ยมาทำบานประตูให้เราอีก2บานพอเอาประตูนี่มาวางชาวบ้านผมว่าเอาความคิดเห็นของชาวบ้านว่าเอ้ยเราทำตรงนี้ดีไหมเอาความคิดเห็นของชาวบ้านมันต้องมันขัดตรงไหนมั่งมันติดตรงไหนมั่งมีปัญหาตรงไหนมั่งที่เราต้องแก้ไขชาวบ้านให้ความสนใจมากว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะไม่ต้องไปเปลี่ยนน้ำไม่ต้องมาทะเลาะกันไอ้ความเสียหายทั้งสองฝ่ายก็จะบรรเทาลงได้มากแม้ว่ากลไกการทำงานของประตู2บานแรกที่อยู่ในระหว่างการทดลองอาจจะยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอยู่บ้างแต่อย่างน้อยที่สุดก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการแก้ปัญหาตามแนวทางของชาวบ้านนั้นมาถูกทางการแก้ไขประตูน้ำอีก8บานจึงได้รับการสานต่อจากทางจังหวัดโครงการสร้างประตูน้ำมาอีกแล้วแต่ใช้แบบของส่วนกลางผมก็เลยบอกว่าให้ระงับแต่ก็เป็นการโชคดีครับว่าหน่วยงานต่างๆเขาก็เชื่อมั่นเขาก็บอกว่าอย่างนั้นก็ระงับเขาก็เห็นด้วยเราก็เลยบอกว่าถ้าระงับปุ๊บผมก็เลยไปที่แพร่น้ำแดงลงไปศึกษาด้วยกันแล้วก็เลยส่งช่างของโยธาลงไปช่างโยธาลงไปไม่ได้ให้ไปเขียนแบบใหม่นะแบบพื้นฐานเดิมยังเป็นแบบของชลประทานแต่ว่าประตูที่จะให้น้ำมันระบายเข้าระบายออกอะไรเนี่ยใช้แบบของชาวบ้านเขาที่เขาคิดขึ้นมาได้ร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมทำร่วมตรวจสอบและร่วมรับประโยชน์คือหลัก5รอที่ทางทีมนักวิจัยท้องถิ่นกลุ่มนี้ยึดถือปฏิบัติการแก้ปัญหาความขัดแย้งของชุมชนแพรกหนามแดงเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและกระบวนการสร้างความเข้าใจต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยการใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเมื่อทีมนักวิจัยสามารถตอบโจทย์วิจัยที่ตั้งไว้แต่แรกได้ปัญหาความขัดแย้งก็เริ่มลดลงชุมชนแพรกหนามแดงกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานของชุมชนอื่นๆรวมทั้งองค์กรหน่วยงานภาครัฐเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นกรณีศึกษาที่ชาวบ้านสามารถจัดการแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้ด้วยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับการแก้ปัญหาอื่นๆของชุมชนที่นี่และที่อื่นๆได้นี่คือผลจากการต่อสู้และร่วมกันแก้ปัญหาของชุมชนแพรกหนามแดงบ้านประตูแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจากแนวความคิดของคนในชุมชนล้วนๆดีใจนะครับที่ช่วยเหลือให้กับชาวบ้านเนี่ยได้มีประตูตัวนี้ขึ้นมาใช้นะครับผมก็ในทั้งทีมงานทั้ง10กว่าคนเนี่ยที่ทำงานที่ว่าเหนื่อยขึ้นมารู้สึกว่าพอทำงานตรงนี้สุดผลผลิตขึ้นมารู้สึกว่าหายเหนื่อยครับก็ดีใจที่อยากจะให้ชาวบ้านทั้ง2ฝ่ายเนี่ยทั้งน้ำทีน้ำเค็มเนี่ยดีกันมารักกันเหมือนอดีตมันวิจัยตัวเองอะนะมันให้รู้ซึ่งรู้ถึงรากเหง้าของตัวเองปัญหาอุปสรรคของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะนำมาแก้ไขของตัวเองได้แต่กรณีไม่เหมือนกับนักวิชาการเนี่ยที่เขาลงมาทำเนี่ยพอทำปั๊บเนี่ยเขาเอาไปข้อมูลไปเก็บไว้แต่ข้อมูลที่ชาวบ้านทำเนี่ยสามารถนำมาใช้ในชุมชนได้แล้วก็ช่วยให้ตัวเองนั้นมีแนวคิดรู้จักฟัง
เหตุผลของผู้อื่นเวลาเข้าร่วมประชุมเนี่ยก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งก็จะเป็นคนนี้ผมว่ามันเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผมว่าความหมายของงานวิจัยเนี่ยมันไอ้ที่เขาบอกว่าสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนเนี่ยมันใช่เลยงานวิจัยท้องถิ่นเนี่ยชาวบ้านได้มีโอกาสในการที่จะค้นคว้าศึกษานะครับเรื่องราวของตัวเองขึ้นมาที่จะใช้เวทีพูดคุยนะครับใช้การศึกษาเรื่องราวในอดีตแล้วก็มาใช้ในการตัดสินใจที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็วางแผนในอนาคตมากกว่าที่จะไปเพียงแค่ให้ข้อมูลแต่ว่าเขาทำงานวิจัยท้องถิ่นเนี่ยชาวบ้านต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจบนพื้นฐานของการคุยมากนะครับไม่ใช่บอกว่ามีเพียงแค่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแต่ว่าการทำงานวิจัยท้องถิ่นเนี่ยชาวบ้านต้องศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วก็นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างที่พี่แพทย์กำแดงใช้อยู่นะครับถ้าโครงการนี้ทำสำเร็จนี่นะครับเราสามารถจะดำเนินการได้ทั้งหมดแล้วก็สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่งผมคิดว่าจะเป็นโครงการตัวอย่างที่จะต้องให้จังหวัดอื่นๆเข้ามาดูด้วยแม้ว่าพวกเขาจะเป็นเพียงชาวบ้านที่จบเพียงชั้นป.4 แต่ในวันนี้พวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ากระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้ช่วยสร้างความเข้มแข็งสร้างพลังสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขาเมื่อชุมชนเกิดปัญหาพวกเขาต้องใช้ปัญญาในการเข้าไปแก้ไขด้วยการพูดคุยการฟังซึ่งกันและกันและการร่วมกันคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลบนพื้นฐานของข้อมูลที่แท้จริงประสบการณ์กว่า2ปีจากการเข้าร่วมกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นชาวบ้านแพรกหนามแดงได้ค้นพบแนวคิดในการแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้แนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำและพบว่ายังมีคุณค่าอีกมากมายที่เกิดขึ้นจากการที่ชาวบ้านร่วมกันทำวิจัยนั่นคือความสมัครสมานสามัคคีความเห็นอกเห็นใจกันระหว่างชาวบ้านฝั่งน้ำเค็มและฝั่งน้ำจืดชุมชนแพรกหนามแดงได้เกิดกลุ่มคนที่เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นและสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ที่ได้จากการทำวิจัยให้เป็นแนวทางสำหรับชุมชนอื่นๆณวันนี้กลุ่มคนเหล่านี้จะกลายเป็นพลังสำคัญของชุมชนที่สามารถร่วมมือกันเอาชนะปัญหาในเรื่องอื่นๆได้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของชุมชนและนี่ก็คือผลแห่งความสำเร็จของชาวบ้านทำวิจัยThank you.